พี่ช้างนิดนึงพี่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างพี่กับการท้านครปฐมขึ้นสู่ลีกสูงสุดในรอบ14ปีพี่ครับก็รู้สึกดีใจนะครับคือผมตัวผมเองผมไม่ได้คิดว่าผมจะพานครปฐมขึ้นนะผมคิดว่าเป็นด้วยสปิริตทีมแล้วเพื่อนๆร่วมทีมแล้วก็โค้ชวางแผนมาด้วยครับแล้วก็ผมแค่มาเติมเต็มความฝันของผมแล้วก็มาเติมจุดที่หายไปของนครปฐมครับก็ยินดีครับก็กับความสำเร็จครั้งนี้ครับพี่ก็รู้สึกภูมิใจนะครับก็ตอนแรกคิดว่าตัวเองมาเนี่ยเพื่อแบบมาเติมความหวานมาเล่นครับไม่ได้คิดว่าแบบจะมาพานครปฐมขึ้นชั้นอะไรเงี้ยครับก็วันนี้มันสำเร็จแล้วครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับจากฟุตซอลแล้วก็มาฟุตบอลเนี้ยแล้วผมทำได้ด้วยแล้วก็ทีมทำได้ด้วยครับมันก็รู้สึกแบบดีใจได้เห็นแฟนนครปฐมเข้ามาเชียร์แล้วก็มาเป็นกำลังใจแล้วก็ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน